สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เลเวลแม็กก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจ้าคอยาวตัวนี้เลยนะครับโอเคก็คือเจ้าอมกาซอรัสนะครับนี่ตัวนี้ได้พี่ได้มานานพอสมควรแล้วนะแต่เพิ่งจะทำเลเวลแม็กนี่ก็คือร่างแม็กของเขานะครับก็ตัวออกสีส้มๆแดงๆเนาะแล้วก็ตรงครีบหลังเป็นสีม่วงนะครับไปดูร่างแรกเขาเลยดีกว่านะครับร่างแรกพี่ว่ามันคล้ายๆเจ้าบาจดาซอรัสนะเอาจริงๆก็เพราะว่ามีน้ำหนามงอกที่คอนะส่วนแผงหลังเขาก็จะมีครีบอยู่2แผงคู่ขนานกันไปนะครับร่าง2ของเขาตัวก็จะมีลายดำๆออกมานิดหน่อยเนาะครีบหลังเขาก็กลายเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับโอเคนี่คือร่าง2ของเขาไปดูร่าง3เขากันเลยดีกว่านะครับว่าร่าง3เป็นยังไงมีสีดำมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับส่วนอื่นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะกายภาพส่วนอื่นตรงหางก็ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนแปลงแค่สีเล็กน้อยเองนะร่าง2มาร่าง3ไปร่าง4กันเลยดีกว่าร่าง4เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับตัวก็จะสีส้มมากขึ้นเนาะตรงที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยคือตรงเขาหลังหัวตรงคออ่ะเปลี่ยนเป็นครีบนะครับ2แถวเนาะเป็นสีม่วงเข้มมากกว่าร่าง2และร่าง3นะครับโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะไม่สามารถที่จะไฮบริดได้ซื้อเขาอยู่ที่ 7,500 ดีเอม่วงนะครับเป็นตัว Legendary ระดับ2เป็นตัวกินพืชโอเคครับเดี๋ยวเราก็ได้เวลาพาเขาไปกินอาหารให้อิ่มแล้วนะกินทีละสะ800,000กว่านะครับ10ทีก็8ล้านกว่าโอเคกดเกินนะโอเคกินยอดต้นไม้นะครับคอยาวอยู่แล้วนี่กินเสร็จก็กลับไปที่เดิมนะครับเรียบร้อยล่างแม็กเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาเขาลงสนามต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพาลงลีกแล้วกันเนาะพี่ว่าแพ็คดีเอแดงหายไปนะไม่เห็นมีเลยวันนี้อันดับในลีกพี่ก็อยู่อันดับ58นะครับ385เนาะโอเคเดี๋ยวไปตีกันเอาสัก2รอบแล้วกันรอบแรกก็ใช้พระเอกของเราเจ้าอมกาซอรัสอยู่ไหนโอเคอยู่นี่นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นกินพืชใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ใช้นกเอานกเขียวดีไหมไม่ดีอ่ะเอานี่ดีกว่านกทาเปแล้วกันเนาะแล้วก็สไปโนล่างนี้แล้วปิดท้ายด้วยเจ้าอมกาซอรัสพระเอกของเราโอเคน่าจะแบกน้องเขาได้นะสไปโนทาซูคัสมาจะเจอยังไงอย่าโอ้โหแล้วเจอกินเนื้อกำลังจะพูดอยู่เลยกินเนื้อ3ตัวเลยนะเราชาร์จก่อนได้ขอชาร์จก่อนตัวแรกเขาโจมตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เลือดค่อนข้างจะสูงมี2แล้วเปลี่ยนตัวไหมเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนนะครับเอาเจ้าคอนคาเวเนเตอร์แล้วไม่ตีโอเคแล้วก็ขอป้องกัน2ชาร์จ1เขาป้องกัน1ยังคงมี2แต้มอยู่แล้วตีไหมไม่ตีเลยนะเราก็สละชีวิตแล้วขอชาร์จ4เลยมาป้องกัน1รอบนี้เขามี4จะตีไหมโอเคครับเขาตีมา4แต้มหมดเราก็นอนไปไม่เป็นไรสไปโนทาซูคัสลงมาก็จัดแค่2แต้มพอ
ป้องกันก็2ก็พอนะแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2เจ้าอีดาโปมี4เปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนอีกไหมยังไงเปลี่ยนอีกตัวอีกแล้วนะครับเหลือ3เจ้าโอวีแรปเตอร์ยังไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการได้เลยใส่แล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไป2แต้มก็เพียงพอไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายวนกลับมาอีกรอบนะครับมี4 4แล้วตีมาไม่ตีด้วยงั้นเราก็ขอชาร์จก่อนเนาะขอชาร์จ4โจมตีแค่1ก็พอนะกลัวเขานอนที่เหลือป้องกัน3ไปโอเคตอนนี้เขาก็จะกลายเป็น6แต้มนะครับดูซิว่า6แต้มเขาจะตีเราหมดไหมตีมาให้หมดโอเคครับก็ตีมา6แล้วเราก็ยังไม่นอนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนพระเอกของเราเลยเจ้าอมกาซอรัสลงสนามมาก็จะกลายเป็น7แต้มแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเลยครับ7แต้มไปเอา7แต้มเต็มปั๊บกระทืบฟับเรียบร้อยครับชนะไปอย่างสวยงามนะครับในการใช้เจ้าอมกาซอรัสนะครับลงสนามต่อสู้แถมได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยก็ได้สะสมแต้มในลีกเพิ่มขึ้นอย่าหมุนนานดิกลายเป็น416คะแนนนะครับอันดับ42ของโลเพชรรับของรางวัลจะได้ DNA ม่วงมาอีกนะ200โอเคอีกสักรอบแล้วกันเนาะเราก็ใช้นกก่อนเอานกตัวไหนดีเอานกนี่แล้วกันเนาะแล้วก็สไปโนล่างนี้ตัวสุดท้ายเจ้าคอยาวอีกตัวคล้ายๆเจ้าอมกาก็คือเจ้านี่เลยเจ้าบาจาดานะครับโอเคตัวสุดท้ายจะคล้ายๆกันนะครับที่กล่าวไปในขั้นต้นเนาะดูซิว่าจะได้ใช้ท่าไม่ตายหรือเปล่าโอเคตัวแรก อย่างนี้เราต้องป้องกันก่อนนะโอเคของเขามี2แล้วตีไหมอย่าบอกถ้าเปลี่ยนตัวไม่ทำอะไรด้วยโอ้โหแล้วเราชาร์จเลยแล้วกันเนาะโอเคเขาป้องกัน1นะครับเอาไปชาร์จ1กลายเป็น3อย่าเพิ่งตีก็ดีนะโอเคเขาเปลี่ยนตัวนะครับเหลือ2แล้วตีมาแค่1โอเคยังไม่นอนเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวมาจัดการเลยไหมเปลี่ยนเลยแล้วก็ตบเลยต้อง3แต้มนี่ไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2ของเขามี4ก็น่าจะตีเรา4นะตีมาเลย4แต้มมาโอเคครับเขาตีมา4นอนไปแต้มเราจะพอสุดท้ายไหมเนี่ยตอนนี้เรามี5งั้นเดี๋ยวเราขอสละชีวิตเลยแล้วกันนะขอชาร์จที่เหลือโจมตีไปเอาต้อมแต้มเดียวเขานอนนี่มาโอ้โหโอเค
อินโดมีนัดเล็กมี4แล้วตีมา4นะครับแต้มหมดโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตีสวนเลยเจ้าบาจาดาก็ใส่เลยครับ8แต้มไปถึงแม้แพ้ทางแต่ก็กระทืบไปเหมือนกันไปนอนซะเรียบร้อยครับอินโดมินัสเล็กก็อินโดมินัสเล็กสิเรียบร้อยชนะไปนะครับแถมได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยโอเครับแต้มเพิ่ม447คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ29ของโลกเพชรนะโอเคของรางวัลจะได้ DNA ม่วงอีกแล้วแต่500นะรอบนี้มีไดโนเสาร์จะหนีเดี๋ยวขอไปจับแป๊บหนึ่ง DNA แดงสำคัญคอนคาเวเนเตอร์จะหนีเหรอมาเราก็ปึ๊บ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 โอ้ยผิดเร็วไปปึ๊บปึ๊บโอเคเพอร์เฟกต์นะครับรอบนี้รอบที่3ลาโอ้กดเร็วอะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนีไปนะปึ๊บ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 โอเครอบที่5นะครับโอเคอยู่ในโซนปลอดภัยละเหลือสีเขียวปึ๊บ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 โอ้โหโอเคไม่เป็นไรจบด้วยโซนสีเขียวนะครับก็คือจะได้ DNA แดงมาเนาะเป็น DNA เจ้าโมโนมานะครับอ่ะมีตัวจะหนีอีกตัวเหรออ่ะขอจับอีกโอเครอบนี้แบบชิวๆนะจะนกเมเทียปึ๊บปึ๊บปึ๊บผิดไปทีนึงรอบที่2ตึ๊บโอเครอบนี้เพอร์เฟกต์นะครับรอบที่3ปึ๊บเยี่ยมปึ๊บโอ้โหเร็วไปรอบที่4แล้วปึ๊บ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 โอเคเพอร์เฟกต์อยู่รอบที่5นะครับชึบโอเคเยี่ยมรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหปึ๊บโอ้โหผิดปึ๊บปึ๊บโอเคจบด้วยโซนสีเขียวก็จะได้ DNA แดงของเจ้าโมโนมาเนาะตอนนี้พี่เรียกเป็นโมโนอยู่จะได้ปั้นให้เลเวลสูงๆมากขึ้นเนาะและมีหลายๆตัวเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีเจ้าบาจะไม่ใช่ดิอมกานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เลเวลแม็กในส่วนของพี่นะนะตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะไฮบริดได้นะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเก่งนะเท่าที่ดูจากพลังใช้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ